เหยื่อล่อแมลงสาบซึ่งมันดีมากตื่นมาปุ๊บแมลงสาบตายเรียบเลยค่ะซึ่งเห็นผลทันทีเลยแมลงสาบเนี่ยชอบออกมาตามท่อระบายน้ำต่างๆท่อซิงค์ล้างจานท่อห้องน้ำออกมาหมดเลยค่ะก็เลยใช้เยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูนะคะมีตัวนี้ค่ะแล้วตัวต่อไปคือตัวนี้ค่ะเป็นบ้านแมลงสาบนะคะตัวนี้ทีเด็ดเลยค่ะเจลล่อแมลงสาบค่ะอันนี้ผมก็ใช้แต่ว่าสำคัญสุดเลยคือในตู้เสื้อผ้าครับซึ่งตัวช่วยก็คือสิ่งนี้ครับนั่นก็คือลูกไม่หอมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลูกเหม็นเฮ้ยเกือบเงียบตลกสวัสดีครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับและนี่คือรายการปังหรือพังฟังรีวิวครับรายการที่ทำให้คุณนั้นซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยใช้สินค้าได้อย่างคุ้มค่าและรู้สิทธิผู้บริโภคนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวแก้ปัญหาสำหรับหลายๆบ้านนะครับนี่นะฮะผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบครับหรือว่าปีเตอร์หรือว่าหลายๆชื่อที่เราเรียกหากันนะครับส่วนใหญ่ 90% ไม่มีใครรู้สึกอภิรมย์ที่ได้อยู่กับมันในบ้านนะครับก็เลยต้องหาวิธีที่จะกำจัดมากมายครับคราวนี้เวลาเราเดินไปในตามท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากครับคราวนี้แหละฮะเราจะเลือกตัวไหนที่จะได้ผลรวมถึงตัวไหนที่จะไม่เป็นอันตรายกับเราแล้วก็คนรอบข้างเดี๋ยววันนี้ลงรายละเอียดกันนะครับเอาละครับวันนี้เรามี3ท่านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับแมลงสาบอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะฮะสวัสดีครับนิวแซนณดลณบางช้างครับอายุ32ปีครับเป็นฟรีแลนซ์ครับกลิ่นนี้ครับที่ไล่แมลงสาบได้จริงไม่เป็นอันตรายต่อเรานะฮะและที่สำคัญเลยคือใช้มานานเอาอยู่ครับเฮ้ยนั่นมันลูกเหม็นใช่ไหมน่ะลูกเหม็นได้ครับพิงกี้กานิกาสง่างามค่ะอายุ22ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะแมลงสาบที่บ้านนะคะทั้งวิ่งทั้งบินค่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีจนพิงต้องหาตัวช่วยมาดูกันว่าตัวช่วยของพิงคืออะไรลูกน้ำสาธิวิมลสมบัติปัจจุบันประกอบอาชีพ Visual Effect Producer ค่ะใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบมาเยอะมากๆค่ะแต่เลือกจนกว่าที่จะโดนใจที่สำคัญต้องปลอดภัยด้วยนะคะยอดโอเคนะฮะครับผมนี่คือ3ท่านที่เผชิญกับปัญหาแมลงสาบนะครับวันนี้ครับแน่นอนเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ค่อยชอบแมลงสาบเหมือนกันนะครับมาอยู่ในรายการกับเราด้วยท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โรจน์ฤทธิ์โรจนธเนศนะฮะจันเต้ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดแมลงมีหลายชนิดนะครับจะเลือกยังไงให้ปังนะครับไม่พังเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับนี่นะฮะส่วนอีกคนนึงครับมารายการของเราบ่อยพอสมควรวันนี้เขามาเรื่องเกี่ยวกับแมลงสาบนะฮะพี่จักรบุ๋มเชิญยิ้มครับครับผมแมลงสาบเนี่ยฆ่ายังไงก็ไม่ตายช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับผมจะทำยังไงกับมันดีอัดอั้นเนาะ ใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้3คนก็มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแมลงสาบมารีวิวกันบ้างนะครับไม่รอช้าเริ่มต้นคนแรกเชิญนิวแซนรีวิวครับส่วนตัวผมนะครับก็อาศัยอยู่ที่คอนโดนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอนโดที่ได้พื้นที่เยอะมากเพราะว่าเป็นคอนโดเก่าครับเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาพื้นไม้ตู้อะไรต่างๆก็จะค่อนข้างเก่าทีเดียวครับและแน่นอนครับความเก่าก็นำมาซึ่งเจ้าตัวปัญหาเนี่ยแหละครับนั่นก็คือแมลงสาบครับมันมีเยอะมากซึ่งมันมีหลากหลายพลังของมันด้วยนะฮะหลากหลายพลังคือไงอ่ะบางสายจะมีสายแบบวิ่งเร็ววิ่งเร็วด้วยบางสายมีกระเตงลูกด้วยนะฮะเกาะกันมาอย่างนี้และที่สำคัญเลยพลังนี้ลืมไม่ได้ฮะพลังบินครับทุกคนบินมันบินครับมันบินไปเกาะตามโคมไฟบ้างตามผนังบ้างนะฮะซึ่งจะให้เราจับแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายแบบเรานะฮะมีแบบเราตัวใหญ่แบบนี้ก็ไม่กล้าจับฮะนี่พูดตรงๆนะฮะเราก็เลยต้องมีตัวช่วยซึ่งตัวช่วยก็คือสิ่งนี้ครับนั่นก็คือลูกไม่หอมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลูกเหม็นเฮ้ยเกือบเงียบครับเกือบเงียบนิดนึงเกือบเงียบไปแล้วคุณทุกคนครับซึ่งเอาเป็นว่า 2-3 เมตร 4 เมตรตามจุดต่างๆแต่ว่าสำคัญสุดเลยคือในตู้เสื้อผ้าครับเพราะมันมีเหมือนมันได้แบ่งห้องครับมันมีเลเยอร์แบบกางเกงเสื้ออะไรอยู่ในนั้นมันก็แบ่งห้องกันอยู่ครับที่อาศัยเฟสต่างๆใช่แล้วมีคอนโดมันก็มีคอนโดในตู้เสื้อผ้าเราอีกทีนึงครับประมาณนั้นแล้วมันก็วิ่งวนกันแต่พอเราโปรยไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคุณพระมันย้ายที่ครับมันมูฟออกจากคอนโดนี้ครับซึ่งมันได้ผลจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีก็เลยใช้มาเรื่อยๆครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมันติดเสื้อผ้าเราครับเราต้องเบิ้ลน้ำหอมคูณ2ครับเราต้องเบิ้ลตัวแขวนแบบกลิ่นลาเวนเดอร์ต่างๆคูณ2ในตู้เช่นเดียวกันก็อยากจะถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีครับว่าเอ๊ะให้เราเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเราไม่มีกลิ่นลูกเหม็นด้วยแต่ว่าแมลงสาบก็ไม่อยู่กับเราประมาณนี้ครับผม
นี่คือการรีวิวของคุณนิวแซนนะครับครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดแมลงสาบด้วยการใช้ลูกเหม็นซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่ามีแบบนี้ด้วยนะครับครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของลูกเหม็นเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเรามาดูประวัติศาสตร์ของแมลงสาบกันก่อนดีกว่ามีประวัติศาสตร์มีฮะเหรอนี่อาจารย์เต้ครับแมลงสาบนี่มันอยู่มายาวนานขนาดไหนแล้วครับมันเป็นแมลงโบราณครับต้องบอกว่ามันเป็นแมลงที่ปรับตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่มาประมาณ300กว่าล้านปีโอ้โหใช่ครับจริงเหรอฮะมันแค่ลดขนาดครับอันนี้มันเป็นซากดึกดำบรรพ์ของแมลงสาบที่เขาบอกว่าเจอมาใช่ครับก็คือความเก่งของมันเนี่ยคือมันสามารถปรับสภาพมีความอึดความทนนั่นแหละใช่กินได้ทุกอย่างครับกินได้ทุกอย่างกินยาทุกอย่างมันก็เลยรอดมาได้เรื่อยๆอ๋อแล้วไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่อาจารย์ชอบตัวไหนมากกว่ากันผมเกลียดทุกอันผมเกลียดทุกอันครับอาจารย์ก็ไม่ชอบผมเกลียดมากเราขยายใหญ่มาให้ดูนะครับครับนี่ฮะนี่คือแมลงสาบนี่นะครับซึ่งมันอึดนี่อึดขนาดไหนตอนแรกนึกว่านกกระจาบมันอึดคือมันอึดคือมันหัวขาดมันก็ไม่ตายมันก็ยังวิ่งได้นึกก่อนอาจารย์จะบอกว่าสมมติเราเจอแมลงสาบเราตีปุ๊บเนี่ยหัวขาดหัวหลุดมันก็ยังวิ่งของมันได้อยู่เฮ้ยมันยังอยู่ได้เหรอใช่ๆมันก็วิ่งของมันได้แล้วมันจะตายมั้ยครับมันก็อดอาหารตายจนได้ในที่สุดถูกไหมอ๋อก็คือมันไม่มีปากกินใช่ใช่คราวนี้มาถึงเรื่องของคุณนิวแซนบ้างครับผมที่ใช้ลูกเหม็นเนี่ยอย่างแรกเลยทำไมลูกเหม็นมันถึงป้องกันแมลงสาบได้ลูกเหม็นเป็นสารเคมีระเหิดง่ายครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นออกมาเนาะคือโดยตัวองค์ประกอบแล้วมันคือนัฟทาลีนนะครับเป็นนัฟทาลีนก็คือเป็นสารประกอบกลุ่มที่เราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนนะครับมันมีสารอะไรฮะนัฟทาลีนคือลูกเหม็นมันคือตัวนี้เลยเพียวๆตัวเดียว 99.8% ก็คือเกือบจะ 100% แล้วนะครับก็จริงๆก็คือ100แหละนะครับคือ100 0.2% มันสารที่มันปนเปื้อนมาเฉยๆแล้วสารตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมันก็เป็นสารระเหิดง่ายแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งมันก็เหม็นแล้วแหละตามชื่อมันนะครับเพราะนั้นพวกแมลงเนี่ยมันจะไวต่อกลิ่นเพราะนั้นถ้ากลิ่นมันเยอะมันก็จะไปรบกวนประสาทสัมผัสมันก็จะหนีมันก็จะไม่ชอบมันไม่ใช่สารที่ฆ่าแมลงสาบมันฆ่าไม่ตายครับแมลงสาบมันอึดกว่านั้นโอเคกว่านั้นคือนัฟทาลีนมันค่อนข้างเฉยแหละคือมันไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเคมีเท่าไหร่นะแต่มันเหม็นเฉยๆก็คือมันสามารถไล่แมลงสาบได้ใช่ไล่ได้ไล่ได้คราวนี้อย่างของคุณนิวแซนเนี่ยเขาใช้ในตู้เสื้อผ้าครับแต่ว่าเพิ่งต้นผมถามก่อนลูกเหม็นเนี่ยอันตรายไหมมันก็มีความคือต้องบอกว่าสารเคมีทุกชนิดมันก็เป็นอันตรายนั่นแหละครับมันเหมือนเอาง่ายๆถ้าเรากินน้ำตาลเยอะๆกินเกลือเยอะๆเราก็ตายถูกไหมครับเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสารเคมีเพราะมีอันตรายทั้งนั้นถ้าเยอะเกินไปใช่ถ้าเยอะเกินไปนิวแซงครับวันนี้เรามีตู้เสื้อผ้ามาในรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวดูด้านในก่อนนะฮะครับผมเฮ้ยกลัวเชียวคุณนายขาดมาแรงสาบค่ะเอออันนี้ตู้เสื้อผ้าหรือรถแห่ครับเนี่ยทำไมครับมีไฟแสงสีด้วยตู้เสื้อผ้าสามชาติที่หนึ่งอ๋อเหรอครับซึ่งนิวแซงใส่ไว้ในไหนนะครับใส่ไว้ในพื้นตู้เลยครับก็ประมาณนี้เนาะพื้นตู้ประมาณนี้ครับแล้วก็ในลิ้นชักทุกอันด้วยครับโอ้โหในลิ้นชักด้วยด้วยครับก็ต้องมีแบ่งๆใส่เข้าไปเผื่อว่ามันจะไปมูฟจากช่องใหญ่ไปช่องเล็กครับโอเคใส่เยอะไหมครับใส่เยอะเหมือนกันครับ6-7เมตรไปได้ถึงเบอร์นั้นเลยครับแต่ว่าถ้าช่องเล็กก็อาจจะแบบ 2-3 ลูกเลยครับโอเคซึ่งพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยด้านในมันจะเกิดการระเหิดใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับทีมงานครับผมขอให้คุณผู้ชมได้เห็นการระเหิดชัดๆหน่อยครับเป็นลักษณะการทำงานของลูกเหม็นใส่ไปเลยครับก็ประมาณนี้แหละครับก็คือมันก็จะเป็นไอมาแต่โดยปกติมันจะมองไม่เห็นอันนี้เราทำให้มันดูง่ายขึ้นสมมุติว่าผมอยากเห็นว่ามันทำงานยังไงลูกเหม็นโอเค1 2 3ฟ้าคือนี่ฮะโอ้โยก็คือมันก็กระจายอย่างเงี้ยฮะใช่ครับมันก็ระเหิดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไอขึ้นมาใครจัดคอนเสิร์ตข้างในเปล่ามีศิลปินร้องเพลงอยู่ข้างในเปล่าไฟก็มีนะฮะแบบนี้ถ้าเกิดนิวแซนใช้วิธีนะฮะพอมันระเหิดติดเสื้อผ้าไปเป็นเวลานานๆเนี่ยคราวนี้มันจะมีผลอะไรกับสุขภาพไหมจริงๆมันเป็นกลุ่มสารไฮโดรคาร์บอนเนาะสารไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่แล้วมีผลต่อสุขภาพถ้าได้รับมากเกินไปนะครับคือโดยปกติเนี่ยมันระเหิดมาปุ๊บมันก็จะไปเกาะตามวัสดุต่างๆเนาะเกาะตามเสื้อผ้าตู้อะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะระเหิดออกไปหมดแต่คราวนี้พอเราอัดตัวลูกเหม็นไปเยอะๆเนี่ยมันก็ระบายออกไปไม่ทันเพราะฉะนั้นโมเลกุลมันก็ติดตามเสื้อผ้าเพราะนั้นเวลาใช้ไปเนี่ยมันก็เลยได้กลิ่นลูกเหม็นติดตัวคือผมว่าเขาอาจจะใช้ปริมาณเยอะเกินไปนะครับคุณนิวแซนนะครับคือเราอาจจะลดปริมาณสักหน่อยก็ได้ครับคือถ้ามันเยอะขนาดนี้จนกระทั่งมันติดไปหมดแล้วอ่ะมันน่าจะเยอะเกินไปละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นแมงสาบก็ได้กลิ่นใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดเวลาจะใส่เสื้อเนี่ยก็
ไปตากแดดก่อนถ้ามีเวลานะเพื่อให้กลิ่นมันจางไปหรือถ้าไม่อยากวางในตู้ก็เอาลูกเหม็นเนี่ยปั่นไปในเครื่องซักผ้าไม่ใช่แหละสระผ้าไปเลยเราจะไม่ได้กลิ่นอีกไม่ได้ไอสารตัวนี้สมมติถ้าเกิดมันสะสมอยู่นานอันตรายสุดถึงขนาดไหนฮะก็เขาก็พอจะมีงานวิจัยหรือว่ามีงานศึกษามาเหมือนกันนะครับว่าถ้าโดนมากๆมันจะมีผลบ้างนะครับคือมันอันตรายหมดไม่ว่าจะเป็นทางการสูดดมการสัมผัสนะครับหรือการรับทานนะครับก็อันตรายทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าโดยปกติเราจะไม่ได้แบบสัมผัสมันเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าด้วยกลิ่นมันอะเราทนไม่ไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยจะถึงแบบอันตรายระดับแบบเป็นมะเร็งหรืออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะมันจะเหม็นเกินไปเราจะหยุดใช้ก่อนก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปนะฮะถ้าเกิดภายหลังการใช้ก็ล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วเก็บให้พ้นมือเด็กแล้วก็ทารกนั่นเองใช่ลูกเหม็นกำจัดมะเร็งสาบมีสารอันตรายนะครับในการเลือกใช้ที่ถูกต้องควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองด้วยนะครับปิดตู้เสื้อผ้าครับปิดครับผมไปที่ผู้รีวิวคนที่2ของเราดีกว่านะครับคุณพิงกี้น่าจะรออยู่แล้วนะครับรอเลยเชิญนั่งได้เลยนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วครับเชิญคุณพิงกี้รีวิวค่ะด้วยความที่บ้านของพิงนะคะอยู่ใกล้ถังขยะที่เป็นของคอนโดใหม่เนี่ยจากที่บ้านพิงเนี่ยมีแมงสาบพอกำจัดได้นะคะจนตอนนี้เนี่ยกำจัดไม่ได้แล้วมันเยอะขึ้นมากเลยค่ะจนพิงเนี่ยต้องหาตัวช่วยนะคะลองมาทุกอย่างที่จะทำให้แมงสาบของเราเนี่ยลดน้อยลงหรือว่าให้ไม่มีเลยนะคะจนมาเจอตัวนี้ค่ะเหยื่อล่อแมลงสาบซึ่งมันดีมากจะโรยตามทางเดินนะคะค่ะตื่นมาปุ๊บแมลงสาบตายเรียบเลยค่ะซึ่งเห็นผลทันทีเลยอ่าฮะแล้ววันนี้กลัวอะไรบ้างครับเวลาใช้เพราะมันก็แบบฆ่าแมงสาบตายเนี่ยอ๋อตอนใช้ก็ระมัดระวังค่ะใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยโรยค่ะก็พยายามบอกคนในบ้านว่าอย่าเดินมาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนในบ้านก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็มาเก็บอะไรอย่างงี้ที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าครับไม่มีค่ะจระเข้จระเข้อะไรไม่เลี้ยงอ่ะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงจระเข้อ๋อเดี๋ยวจระเข้ไม่ไปตัวอีกตระกูลนึงโอเคเรามาถึงตัวนี้ก่อนครับอาจารย์แต่ว่าก่อนอื่นผมถามก่อนทำไมคนเราถึงแบบรังเกียจแมงสาบมันแบบมันสกปรกหรอรู้ว่ายังไงก็มันเป็นสัตว์ที่สกปรกแหละครับเพราะว่าเวลาเขาหากินเนาะเขาก็จะคลานไปกับพื้นครับแล้วก็เนื่องจากเขากินได้แทบทุกอย่างเลยครับเนื่องจากวิวัฒนาการของเขาเนาะเพื่อให้เขาดำรงชีพอยู่ได้เนี่ยเขาก็กินมันทุกอย่างแหละนะครับเพราะนั้นของสะอาดของสกปรกเขาก็กินหมดนะครับเพราะนั้นเวลาเขาไปกินหมดเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคต่างๆก็ติดตามตัวเข้ามานะครับส่วนไหนที่ติดเยอะที่สุดครับทั้งหมดเลยครับนี่ฮะติดไปเชื้อโรคเต็มตัวเลยก็ติดตามปีกตามท้องอะไรเงี้ยเพราะเขาคลานนะครับและติดทั้งตัวเหรอครับไอ้กลิ่นเฉพาะของมันนี่คือมันมาจากตัวของมันเฉพาะเป็นต่อมในความที่มันเป็นความเหม็นของมันครับจริงๆมันเป็นกลิ่นของมันนะครับมันก็เหมือนกับเรามั้งคือเวลาเรากินอาหารมันก็จะมีกลิ่นหลังจากเมตาบอลิซึมหลังจากเราย่อยอะไรเนาะมันก็จะมีกลิ่นสมมุติที่คนที่กินเครื่องเทศได้เยอะกลิ่นก็จะออกมาเหมือนกันแมลงสาบกินแต่สิ่งสกปรกมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวมันเหมือนกันโอเคแต่คราวนี้เรามาดูอย่างที่พิงกี้ใช้ดีกว่าหลักการใช้ของพิงกี้มันคือยังไงครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับคือต้องบอกว่าคือแมลงสาบมันกินทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรโรยๆอยู่อ่ะมันเจอมันก็กินหมดแหละครับมันไม่สนใจอะไรมันก็กินนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีสารเคมีที่เราเอามาทำเป็นเหยื่อล่ออาจจะผสมกับแป้งผสมอะไรเงี้ยนะครับลงไปแล้วก็โรยไว้นะครับพอแมลงสาบกินเดี๋ยวมันก็ตายนะครับตายด้วยสารเคมีที่อยู่ข้างในจำลองให้ดูกันนะครับครับผมคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้เราเอามาจำลองให้ดูครับนะเพราะฉะนั้นพี่จะหมูสามารถกินได้สมมติว่าไม่ใช่ตัวนี้สมมติว่าตัวนี้กำลังเดินผ่านเดินเลยไปแล้วนะเฮ้ยได้กินเลี้ยวกลับมายูเทิร์นยูเทิร์นเฮ้ยน่ากินเดินจุ๊บแล้วมาตอมป้าตอมสมมุติมันตายเลยไหมครับส่วนใหญ่มันยังไม่ตายเลยครับมันอึดอ๋อไม่ตายเลยนะมันอึดครับผมอ๋ออันนี้ชวนเพื่อนมาแล้วเสร็จปุ๊บพอมันยังไม่ตายเลยเนี่ยมันยังไงต่อครับนอกจากมันจะกินไปแล้วมันก็จะมีแบบผงพวกเนี้ยมันก็เปื้อนตามตัวเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีที่ใช้ฆ่ามันเนี่ยก็จะปิดติดตามตัวตามปีกตามอะไรเนี่ยครับติดตามมาใช่แล้วเขาก็ไปแพร่ต่อข้างนอกเช่นกับรังถูกไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะดูการเดินทางของแมลงสาบตัวนี้กันตัวนี้ชื่อว่าปีเตอร์แล้วกันตามชื่อทุกคนได้เลยปีเตอร์กับจอร์ดจอร์ดอะเราว่ามันอร่อยมากเลยจอร์ดอุ้ยนี่นายนี่ถ้านายไม่ชวนเรามานี่เราถือว่าเราพลาดโอกาสอันสวยงามที่เราจะได้ลิ้มรสของอร่อยแบบนี้แน่นอนของดีต้องชวนเพื่อนอยู่แล้วสุดยอดแต่ตอนนี้เรากินด้วยก่อนอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วอิ่มไปเฮ้ยกลับรังไหม
ดีดีดีกำลังเฮ้ยออกมากลับโรงพยาบาลไหมเราสองคนกลับโรงพยาบาลไหมยังยังอาการเริ่มหนักแล้วนะเรากลับรังไหมกลับรังนะฮะไปไปเรากลับรังกันดีกว่าไปปีเตอร์โอเคไปไปเฮ้ยเฮ้ยเราเริ่มสั่นสั่นวะดูดิเราโยกเราโยกเหมือนเราจะพลิกเราโยกเราบ้านหมุนเออว่าไอ้ปีเตอร์ตายเราตายด้วยดีครับตายคู่ครับตายแล้วเรียบร้อยหลังจากตายแล้วเกิดอะไรขึ้นพอตายปุ๊บสารเคมีที่เขากินไปก็ยังอยู่ในตัวเขาแล้วนอกจากนั้นก็บางทีก็ยังติดอยู่ตามปีกตามตัวนั่นแหละไอ้แมงสาบเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันกินไม่เลือกครับกินทุกอย่างใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาไปตายคาบ้านตายคาบ้านไม่ใช่ทีมฟุตบอลแต่ว่าเขาไปตายคาบ้านไปตายคารังก็จะโดนเพื่อนๆเขาครับวิ่งเดินผ่านมาแล้วก็มีอะไรดุ๊กดิ๊กก็กินได้กินครับเพื่อนเขาไปกินอย่างเงี้ยฮะใช่ครับไปกินครับเพราะนั้นมันเป็นประเภทที่แบบกินซากแล้วเพื่อนกินแล้วเป็นไงต่อครับเพื่อนก็ได้รับสารต่อเหรอใช่ครับแล้วมันตายไหมมันก็เกิดเหตุการณ์เดิมวนลูปพอตายเสร็จปุ๊บตัวใหม่มากินอีกได้รับสารได้อีกไปเรื่อยๆมันก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปเลยดิใช่ครับผมเพราะแบบนี้มันก็ได้ผลดีก็อย่างที่คุณพิงกี้บอกก็คือตื่นเช้ามาตายกันเพียบถูกไหมครับก็คือก็แบ่งกันตายตายกันไปเรื่อยๆครับผมตายไปเรื่อยอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไปของแมงสาบเอ้ยแล้วถ้าเกิดอย่างถ้าบ้านใครมีสัตว์เลี้ยงนะฮะจริงๆต้องบอกว่าสารเหล่านี้มันออกฤทธิ์กับระบบประสาทใดๆนะครับครับระบบประสาทมนุษย์ก็ได้นะครับระบบประสาทของหมาแมวก็ได้ครับเพราะนั้นโดยปกติเวลาจะใช้เหยื่อล่อหรือใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเป็นผงแบบนี้นะครับหรือเป็นเจลหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องระวังไม่ให้โดนน้องหมาสมมติถ้าเกิดมีหมากินเข้าไปก็ตายเหรอก็ตายครับถ้าเกิดบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์จริงๆนะฮะแล้วใช้วิธีนี้มันจะปลอดภัยขนาดไหนหรือว่าเราควรจะเลี้ยงก็ต้องบอกว่าโดยปกติแมลงสาบเนี่ยเขาไม่ค่อยโผล่มาให้เราเห็นถูกไหมครับเขาก็อยู่ตามซอกตามมุมอะไรของเขามันมาตอนไหนครับมันออกหากินกลางคืนอ้าวหรอกลางคืนหรอใช่ใช่แล้วก็มักจะมาตามที่มืดๆเป็นหรือเป็นอะไรเพราะเขาก็กลัวอันตรายจากเราเดินไปเหยียบนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็หากินตามซอกหรือเพราะฉะนั้นเวลาจะโรยเหยื่อหรือโรยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเจลรูปแบบผงก็ไปโรยตรงที่หมาแมวเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำหน่ายในประเทศไทยจะต้องปรากฏฉลากที่เป็นภาษาไทยหากฉลากไม่เป็นภาษาไทยจะเข้าข่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายได้นะครับหากผู้บริโภคท่านใดพบเห็นสินค้าดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ครับมาที่คนที่3ของเรานะฮะคุณลูกน้ำเขาก็มีอีก1อย่างที่เขาใช้รีวิวเหมือนกันคนนี้ก็บอกว่าใช้มาแทบทุกอย่างเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มาดูซิว่าอะไรได้ผลกันแน่นะครับเชิญคุณลูกน้ำรีวิวค่ะปัจจุบันพักอยู่ที่คอนโดค่ะที่จริงแล้วแทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องแมลงสาบเลยค่ะแต่มันก็ยังต้องมีอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าแมลงสาบเนี่ยชอบออกมาตามท่อระบายน้ำต่างๆท่อซิงค์ล้างจานท่อห้องน้ำออกมาหมดเลยค่ะก็เลยใช้เยอะมากๆเดี๋ยวให้ดูนะคะมีตัวนี้ค่ะตัวสเปรย์ฆ่าแมลงสาบตัวนี้ตายนะคะแต่ว่ากังวลเรื่องกลิ่นไอ้ตัวนี้คนใช้เยอะเนาะใช่เออมันง่ายไงครับแล้วตัวต่อไปคือตัวนี้ค่ะเป็นบ้านแมลงสาบนะคะตัวนี้ก็ตายเหมือนกันค่ะแต่ได้แค่ลูกเล็กๆตัวนี้ผมซื้อมาใช้ไม่มีตายสักตัวเลยอ้าวครับใช่มีอะไรครับตัวนี้ทีเด็ดเลยค่ะเจลล่อมแมลงสาบค่ะอันนี้ผมก็ใช้แล้วทุกวันนี้คือใช้ตัวไหนฮะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเจลล่อมแมลงสาบค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะแต่ก็ยังแอบกังวลอยู่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงน้องหมากลัวว่าถ้าน้องไปกินอ่ะน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าถึงแม้เขาเคลมมาเราก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีค่ะโอเคน้องใช้หลายแบบมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เขาออกมาในปัจจุบันที่ใช้ในการกำจัดแมลงสาบมีอะไรบ้างนะครับเชิญอาจารย์เลยครับเราเตรียมกันมาพอสมควรจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่ก็พื้นฐานแหละทั่วไปครับนะฮะเริ่มต้นที่นี้ก่อนดีกว่าครับผมอันนี้ก็คุ้นเคยอันนี้คุ้นเคยทุกคนใช้มาตั้งแต่ยุค DDT ตอนนี้ก็เปลี่ยนสารเคมีไปเรื่อยๆครับจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเพียงแต่ว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ตามความสะดวกของผู้ใช้งานนะครับคือไอ้กระป๋องสเปรย์เนี่ยโดยปกติเราฆ่าหมดยุงแมลงสาบอะไรเงี้ยฆ่าที่เป็นแมลงฆ่าหมดเลยใช่แล้วมันก็จะมีออกแบบหัวฉีดที่แบบเล็กๆเพราะนั้นมันก็จะเหมาะกับแบบทางที่เราไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมครับในซอกนะครับแล้วที่น้องเขากลัวว่ากลิ่นมันจะอันตรายไหมอันตรายครับสารกำจัดแมลงทุกชนิดอันตรายหมดครับผมอันตรายกับคนหมดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหมดเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้เนี่ยต้องระมัดระวังนะแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ตรงใช้ในเวลานั้นก็คือใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับอันนี้ผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกันครับอันนี้เป็นเหยื่อให้เขากินน้องลูกน้ำก็ซื้อมาใช้เหมือนกันค่ะ
จริงๆต้องบอกว่าหลักการมันคล้ายกันนี้แหละครับเพียงแต่ว่าคือด้านในเนี่ยมันมีเหยื่ออยู่ใช่ครับแล้วมันทำงานยังไงครับมันก็เลยทำให้หมาแมวเข้าไปไม่ได้มันก็เลยจะมีแต่แมงสาบที่วิ่งเข้าไปได้มันก็ปลอดภัยขึ้นระดับหมาแมวเข้าไม่ได้แน่นอนมันก็เลยปลอดภัยระดับนึงแล้วข้อเสียมันคือยังไงครับตัวนี้เท่าที่ใช้กันอ่ะคนมักจะบ่นว่ามันไม่ค่อยเวิร์กบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะไม่ได้เห็นผลเมื่อกี้ลุงน้ำบอกว่าได้ตัวเล็กๆได้แค่ตัวเล็กๆใช่ครับโอเคครับอันนี้มีขายเยอะเหมือนกันเยอะครับแต่ก็ได้ใช้ได้ผลในบางตัวนั่นแหละครับแต่ว่ามาถึงสิ่งนึงที่ลูกน้ำบอกว่าชอบใช้ก็คือตัวนี้ฮะใช่ครับอันนี้คือเจลล่อแมลงสาบใช่อ่ะตัวนี้เป็นยังไงครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากคือขนาดนั้นเลยเหรอผมใช้ผมชอบมากผมแฮปปี้มากคือมันเป็นสารกลุ่มค่อนข้างใหม่ครับแต่ก็ยังอยากจะบอกครับว่ายังไงก็เป็นสารอันตรายอยู่เหมือนกันครับผมคือออยก็จัดให้อยู่ในกลุ่มวัตถุอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็กินแล้วก็ตายแต่เขากังวลว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเจลล่อมแมลงสาบเนี่ยเขากังวลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใช่ที่เขาเลี้ยงอยู่ใช่ไหมคะค่ะคือมันเป็นน้องไปกินนะคะต้องกินเยอะแค่ไหนน้องถึงจะแบบเป็นอันตรายกับน้องอะคะถ้าจะให้ตายเลยกินเป็นหลอดครับมันถึงจะตายแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราป้ายทีละหยดถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราก็ควรระวังแหละเพราะว่ามันสะสมได้นกของพวกนี้โดยปกติก็อย่างที่บอกครับก็คือเราไปหยอดในที่ที่น้องหมาน้องแมวเข้าไม่ถึงครับครับผมอย่างที่ผมหยอดก็แบบหยอดตามซอกหลืบหลังตู้อะไรเงี้ยครับที่แบบหมาแมวเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับครับผมเพราะไม่สามไปทุกที่เพราะฉะนั้นลูกน้ำก็ใช้ได้แหละแต่ว่าควรจะใช้ในที่เหมาะสมเท่านั้นที่มันแบบหมาแมวเข้าไม่ถึงเพราะว่าถึงแม้กินเข้าไปมันยังไม่ตายแต่มันก็มีผลกระทบมีสารที่เข้าไปในร่างกายอยู่ดีมันอาจจะสะสมได้คือก็เนื่องจากเป็นสารกลุ่มใหม่มากนะครับแล้วก็เท่าที่เราพบก็คือผมก็ไปตามงานวิจัยแล้วแหละก็พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่บอกว่ามันเป็นอันตรายถึงชีวิตอะไรแบบชัดเจนนะครับจากสารกลุ่มนี้นะครับครับแต่ว่าก็มันก็อาจจะเหมือนเมื่อก่อนเรามี DDT เนาะครับตอนใช้กันแรกๆเราก็นึกว่ามันไม่อันตรายแล้วก็มารู้ทีหลังว่ามันอันตรายอ่ะก็ต้องรอดูแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยมันรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเซฟที่สุดอยู่ก็คือเจลล่อแมลงสาบใช่ครับโอเคครับแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนึงที่หลายคนประสบปัญหาเยอะนะครับก็คือพวกแมลงสาบในบางทีมันไม่ได้เข้ามาทางประตูแต่ว่ามันมาทางท่อมันมีมือแต่มันเคาะไม่ได้ไงใช่มั้ยฮะมันก็เลยไม่เข้าทางประตูท่อซึ่งท่อเนี่ยเราขยายขึ้นมานะฮะท่อจริงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้บางทีมาจากท่อน้ําท่อซิงค์ล้างจานเนี่ยนะครับบางทีจะเจอมันโผล่งี้เอโผล่ขึ้นมาไอ้ก็กรี๊ดล่ะครับไอ้นี่ประจําแล้วใช่มั้ยเนี่ยเนี่ยฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะมีวิธีการแก้ยังไงล่ะเราจะฉีดลงไปไหมหรือว่าเราจะเอาเหยื่อมาล่อตรงนี้นะฮะวันนี้ผมมีกิมมิคมาฝากคุณผู้ชมสิ่งที่ง่ายที่สุดนะฮะครับแล้วคุณสามารถทำได้แต่ต้องทำนะนี่ท่ออยู่นี่ใช่ไหมดูนะครับสมมุติเนี่ยเป็นท่อเออไม่อยากให้แมลงสาบโผล่มาจากท่อหลังจากล้างจานเสร็จทำอะไรเสร็จเอาทรายเทลงไปไม่ต้องครับสายเรียบร้อยแมลงสาบขึ้นไม่ได้แล้วผมกำลังจะหล่อแล้วนะนี่นะโอเคนี่ฮะนี่แค่นี้ปิดครับผมแค่นี้เลยเส้นผมบางภูเขาเออเส้นเขาบางภูผมไปหาหลากหลายวิธีแค่นี้เองแค่นี้แต่ว่าก็ต้องใส่ใจนะอย่างสมมติเราล้างตัวล้างอะไรหรือว่าน้ำไหลออกหมดแล้วนะฮะเขาอยู่ในสายตาเนี่ยก็แค่ปิดมันไว้แค่นี้มันยังไม่ได้ยกเว้นในอนาคตมันสามารถแบบมันนุ่นมันกัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวแผ่นมันรูมันแข็งแรงขึ้นใช่ก็ต้องระวังนี่แหละฮะวิธีนี้เอามาฝากกันเป็นกิมมิกนิดหน่อยแล้วกันนะครับครับผมคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษออกฤทธิ์รุนแรงเมื่อใช้เสร็จแล้วผู้บริโภคควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับจริงๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อึดทนครับครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกำจัดจริงๆก็ต้องใช้สารเคมีที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้พอใช้สารเคมีรุนแรงก็คือก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแค่นั้นเองคือออย.จัดไว้ว่าเป็นสารเป็นวัตถุอันตรายเลยแหละครับเพราะนั้นเวลาใช้ก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็เวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์ก็ดูฉลากดูออย.ดูมอก.ให้เรียบร้อยปัจจุบันเราซื้อของออนไลน์กันเยอะเนาะครับดังนั้นอ่ะบางทีเราไม่ได้เห็นก่อนเราไม่ได้เช็คเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังดีๆครับพยายามซื้อจากยี่ห้อที่เราไว้ใจได้แล้วมีออย.โอเคเรียบร้อยให้เชิญนั่งได้เลยครับโอ้สุดยอดนะฮะวันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเรามาในเรื่องของสิ่งที่หลายคนไม่ชอบคือแมลงสาบแล้วก็พยายามหาซื้อกันมาเยอะแยะครับเพื่อที่จะกำจัดแมลงสาบคราวนี้เราตีแผ่ให้ได้ดูแล้วนะครับว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงเพราะฉะนั้น
คุณเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะครับใช้อย่างถูกต้องด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านของเรานะฮะมาในรายการคุณนิวแซนพิงกี้ลูกน้ำขอบคุณมากครับขอบคุณครับฮะแล้วขอบคุณ2ท่านเรานะฮะอาจารย์เต้แล้วก็พี่แจ็คกระบุ๋มครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับเรื่องราวในการรีวิวเนี่ยเราจับสิ่งใกล้ตัวมารีวิวกันได้ทุกอย่างนะครับครั้งหน้าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรมารีวิวต้องรอติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องเสือโคร่งเสือโคร่งรีวิวเสือโคร่งรีวิวเสือโคร่งสบายใจนะครับผมหาสารฆ่าเสือโคร่ง